ซานเล้าบันเทิงศิลป์แลนสไลด์สร้างปรากฏการณ์ใหม่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการหมอลำครับโดยการเป็นหมอลำน้องใหม่วงแรกที่สามารถทำแลนสไลด์หรือปรากฏการณ์ล้านแตกให้กับผู้จัดได้สำเร็จปกตินะครับเราจะเห็นว่าปรากฏการณ์แลนสไลด์เนี่ยหรือว่าล้านแตกเนี่ยผู้ชมไปดูหน้าเวทีนับหมื่นเนี่ยจะเกิดขึ้นกับหมอลำวงใหญ่ๆที่มีฐานแฟนคลับมานับ10ปีแล้วเขาเรียกว่าสะสมฐานแฟนคลับมาเป็น10ปีแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นภาพแบบนี้แต่ทีนี้ซานเล้าบันเทิงศิลป์เป็นหมอลำฤดูกาลที่2เรียกว่าหมอลำน้องใหม่ก็ไม่แปลกใช่ไหมเขาเพิ่งมีฐานแฟนคลับมาแค่ปีเดียวแต่เขาไปปิดวิกตอนนี้ช่วงนี้คือออนทัวร์แถวกรุงเทพและปริมณฑลจะเป็นการออนทัวร์3วันกับบางปูโปรโมชั่นนะครับเป็นวันที่26ตุลาคมอยู่ที่หมอชิด2อันนี้ก็คนเต็มค่ะแต่ว่าสนามหมอชิดอ่ะมันก็จุคนได้ไม่เกิน 3,000 4,000 หรอกแต่มันก็เต็มเพราะมันเป็นสนามเล็กค่ะและทีนี้วันที่2ไปที่พัทยาก็คือวันที่27อันนี้ก็คนเยอะมากค่ะ27อยู่ที่เขาตะโลพัทยาและเมื่อคืนนี้ส่งท้ายก่อนกับอีสานซานเล้าบันเทิงศิลป์แสดงอยู่ที่สนามไทยประกันบางพีสมุทรปราการปรากฏการณ์ล้านแตกผู้คนเข้าไปชมในสังกะสีเนี่ยนับหมื่นอาจจะเกินหมื่นด้วยซ้ำค่ะโอ้โหเป็นยังไงมองด้วยตาเปล่าเนาะจากโอ้โหค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวค่ะเยอะมากเยอะทีเดียวค่ะเราเห็นผู้จัดเลยโพสต์ว่าปรากฏการณ์ล้านแตกใช่โอ้มันเกิดขึ้นกับหมอลำวงน้องใหม่ได้แบบนี้ถือว่าวงเนี้ยคือมาแรงแบบสุดๆแล้วกระแสของเขามาแรงแบบต่อเนื่องไงคนพูดกันแบบปากต่อปากใช่ค่ะเพราะว่าใครก็ตามนะครับที่ได้ไปชมซานเล้าบันเทิงศิลป์ฤดูกาลนี้หน้าเวทีต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าม่วนเต้ยมันมากโชว์ลงตัวแล้วเพลงที่เขานำมาเต้ยมันเป็นเพลงที่ทันสมัยเป็นเพลงในกระแสด้วยพูดถึงสคริปต์โชว์นั่นเองแล้วก็มีกระแสชื่นชมมากๆคือโชว์กลองยาวที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากใช่ไหมก็เคยได้ยินใช่ไหมโชว์กองยาวอ่ะเขาเป็นการเอากองยาวขึ้นมาโชว์บนเวทีเขาเรียกว่าเขาจัดโชว์ได้อย่างแบบว่าประณีตมากทุกอย่างองค์ประกอบองค์รวมมันลงตัวพอมาอยู่บนเวทีซานเล้าบันเทิงศิลป์แล้วมันทำให้ซานเล้าบันเทิงศิลป์น่ะดูแบบดูมีมนต์ขลังขึ้นมาทำให้เวทีมันดูแบบว่าดูน่าตื่นตาตื่นใจโชว์นี้เป็นโชว์ที่น่าจับตามองที่สุดอีกหนึ่งโชว์ของซานเล้าบันเทิงศิลป์แต่โดยรวมจริงๆแล้วก็คือด้วยสคริปต์อะไรที่เขาปรับใหม่ที่อาจจะมีข้อติบ้างในช่วงที่ว่าวันแรกที่ไปออนทัวร์อยู่ที่หมอชิดแต่งานที่2ที่3มันลงตัวแล้วไงมันลงตัวแล้วทุกอย่างมันลงตัวแล้วมันก็รู้สึกว่ามันสมูทมากนี่แหละต้องบอกว่าซานเล้าบันเทิงศิลป์ก็สร้างปรากฏการณ์จริงๆคือต้องยอมรับเลยว่ายิ่งเมื่อวานเนาะเมื่อวานเนาะคือแบบโอ้โหคนเยอะมากๆเลยโดยทางซานเล้าเนี่ยได้ออกมาโพสต์เลยนะบอกว่าอุ่นไอรักจากแฟนๆเหนือสิ่งอื่นใดขอขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจหน้าเวทีนะครับมาส่งหมอลำซานเล้ากลับอีสานแบบสมบูรณ์แบบแล้วก็แฮชแท็กหมอลำมิติใหม่ซานเล้าบันเทิงศิลป์ปี2ก็ขอพูดก่อนว่าอย่างสโลแกนของเขาคือหมอลำมิติใหม่อ่ะเขาถือว่าเขาตีโจทย์ตรงนี้แตกค่ะตีโจทย์แตกแล้วเขาเหมือนเขาก็ฉีกกฎแหละฉีกกฎของหมอลำหมู่ที่เราเคยรับชมเคยได้เห็นกันมาว่าหมอลำหมู่จะต้องเป็นแพทเทิร์นแบบนี้รูปแบบนี้แต่ซานเล้าบันเทิงศิลป์จะมาปรับสคริปต์ปรับรูปแบบใหม่ทั้งหมดที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองซึ่งเขาทำได้อย่างลงตัวมากๆอันนี้แฟนคลับแฟนเพลงต่างชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันเลยแล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือจากทางผู้จัดเองบางปูโปรโมชั่นต้องชื่นชมซานเล้าบันเทิงศิลป์มากๆเลยนะทางบางปูก็แบบว่ารู้สึกว่ามันประสบความสำเร็จอ่ะที่เขาเลือกซานเล้าบันเทิงศิลป์มาปิดวิกในครั้งนี้คือ3วันออนทัวร์กับทางบางปูโปรโมชั่นแล้วบอกว่าแลนสไลด์หมดทุกสนามต้องยอมรับว่าบางปูโปรโมชั่นก็มองขาดเช่นกันนะคะว่าซานเล้าบันเทิงศิลป์นี่แหละเป็นวงน้องใหม่ก็จริงแต่ว่าศักยภาพเนี่ยเปี่ยมล้นจริงๆมองเห็นศักยภาพของทั้งตัวศิลปินเองแล้วก็ของวงซานเล้าบันเทิงศิลป์เองแล้วก็บุคลากรทุกคนรวมถึงทุกๆอย่างคือต้องขอชื่นชมทางด้านนางปู่เนาะครับผมจริงๆยอมรับจริงๆเราเห็นภาพเรารู้สึกชื่นชมแล้วก็ประทับใจด้วยจริงๆทั้งตัวแทนทางซานเล้าบันเทิงศิลป์เองว่าที่สามารถเขาเรียกว่าอะไรจากฤดูกาลที่แล้วคือก็โดนไปเยอะแหละ
เนาะเราจากที่เราไปดูก็เราก็เคยพูดติดติงไปบ้างแต่เขาก็ได้ปรับเปลี่ยนจริงๆไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องทางด้านของแดนเซอร์เนาะแต่อย่างอื่นเขาก็ดีหมดพอมาปีนี้ปุ๊บเขามาเพิ่มแดนเซอร์ขึ้นเขาสมบูรณ์แบบมากขึ้นเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วย่าไปดูเราเคยพูดหลายๆครั้งอยู่ว่าเขาแดนเซอร์เขาน้อยไปหน่อยมันก็เลยทำให้เวทีหลงเหล็งแต่โชว์เขาว่าดีแล้วหลายๆอย่างโชว์เขาดีแล้วแล้วก็ย่าเคยบอกว่าเป็นหมอลำขวัญใจวัยรุ่นนี่แหละหมายถึงว่าเพลงหรือสคริปต์ของเขาอ่ะที่เลือกมานะสมศรีแล้วนะฮะหมายความว่าเขาสามารถเข้าถึงวัยรุ่นยุคใหม่เนี่ยได้มากขึ้นว่าวัยรุ่นน่ะต้องการเพลงแบบไหนเอาใจวัยรุ่นหรือว่าเอาใจคนแบบปัจจุบันเนี่ยว่าต้องการทำโชว์แบบไหนให้มันกระชับแล้วก็ฉับไวให้มันเข้าถึงได้ง่ายไม่ต้องแบบว่าเข้าถึงยากอ่ะพอฟังปุ๊บสามารถร้องแล้วก็เต้นตามได้นี่ทุกคนมีส่วนร่วมในขณะที่ดูโชว์ดูการแสดงอยู่คือคนที่นั่งอยู่ด้านล่างไม่จำเป็นจะต้องนั่งดูอย่างเดียวสามารถร่วมโชว์ร่วมดูไปด้วยกันคือสามารถทำกิจกรรมร่วมไปได้นี่แหละนี่ก็คือมันก็เลยตอบโจทย์ค่ะตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็สำหรับคนที่เป็นแฟนคลับหมอลำเองก็ยังชื่นชมซันเล้าบันเทิงศิลป์มากๆว่าเขาผสมผสานกันระหว่างมิติใหม่กับหมอลำดั้งเดิมได้อย่างลงตัวแล้วรู้สึกว่าเขามาถูกทางมากๆเลยนะครับซันเล้าบันเทิงศิลป์นะปีนี้ถือว่ามาถูกทางแล้วก็เชื่อว่าตลอดทั้งฤดูกาลเนี่ยไม่ว่าจะไปแสดงคอนเสิร์ตที่ไหนเอาไปลงที่ไหนเชื่อว่าคนเต็มแบบนี้แน่นอนจะบอกว่าข้อพิเศษของซันแล้วเท่าที่อันนี้ส่วนตัวนะครับที่เราไปดูหมอลำมาคือเขาจะมีลักษณะพิเศษอย่างนึงคือช่วงที่ช่วงวาไรตี้ของเขาหรือช่วงเต้ยช่วงอะไรเนี่ยเขาจะเลือกเพลงไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเท่าไหร่อันนี้ส่วนตัวนะฮะเราก็เลยรู้สึกว่าอันเราก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาเป็นหมอลำขวัญใจวัยรุ่นหมอลำมิติใหม่จริงๆนี่แหละเราเลยรู้สึกว่าเขาพิเศษตรงนี้เขาพิเศษตรงนี้จริงๆครับผมอ่ะแล้วล่าสุดนะครับทางจักรพันธ์ลำเพลินแฟนเพจนะครับได้ออกมาโพสเนาะค่ะทางด้านจาก Facebook นะคะจักรพันธ์ลำเพลินแฟนเพจค่ะบอกว่าขอขอบพระคุณกำลังใจจากพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครค่ะและปริมณฑลที่สนับสนุนตลอดการออนทัวร์ครั้งที่1ซันเล้าบันเทิงศิลป์ตลอดการออนทัวร์3วันเต็มระหว่างวันที่26ถึง28ตุลาคม2566การต้อนรับดีมากๆด้วยแรงรักแรงศรัทธาส่งเสริมและสนับสนุนบัตรทุกใบกำลังใจทุกดวงทำให้วงหมอลำน้องใหม่ซันเล้าบันเทิงศิลป์ประสบความสำเร็จอย่างมากเราขอสัญญาว่าจะพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปหากตลอด3วันที่ผ่านมามีข้อผิดพลาดประการใดทางทีมงานหมอลำซันเล้าบันเทิงศิลป์ขอน้อมรับคำติชมไว้เพียงผู้เดียวขอขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงทุกกลุ่มบ้านและแฟนเพลงหน้าเวทีที่นำของฝากและสนับสนุนอาหารให้กับทีมงานตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมานะครับขอบคุณโอกาสดีๆจากผู้บริหารทีมงานบางปูโปรโมชั่นครับนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นโพสต์จากทางFacebook จักรพันธ์ลำเพลินแฟนเพจนะครับได้ออกมาโพสขอบคุณเนาะตลอดระยะเวลา3วันที่ไปออนทัวร์กรุงเทพได้รับกระแสตอบรับดีมากๆแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จชื่นใจแท้และอีกอย่างนึงขอชื่นชมขอบคุณบางปูโปรโมชั่นด้วยที่คุณได้นำเอาซันเล้าบันเทิงศิลป์ไปลงแบบนี้เพราะว่าปกติเราจะเห็นแต่ที่แบบว่าเขาเอาวงใหญ่ๆไปลงเนี่ยซันเล้าบันเทิงศิลป์ก็เป็นวงน้องใหม่น้องใหม่แต่บางปูก็คืออ่านเกมขาดมากอ่านขาดมากตรงเนี้ยคือมันมีหลายๆอย่างที่มันก็จะบอกว่าค่อนข้างเนาะมันทับทั้งพูดมันแบบค่อนข้างคือมันจะบวกหรือมันจะยังไงดีแต่กลับกลายเป็นว่ากระแสคือนี่แหละมันทำให้เห็นบอกว่าเปิดให้โชว์ศักยภาพของซันเล้าบันเทิงศิลป์นะฮะให้เขาได้โชว์ศักยภาพว่าเขาถึงเขาเป็นน้องหมอลำน้องใหม่ก็จริงแต่ว่าศักยภาพของเขาก็เพียงพอสู้หมอลำที่มีมานานแล้วอย่างเงี้ยนี่แหละเราถึงได้เห็นศักยภาพของซันเล้าบันเทิงศิลป์ครับผมและล่าสุดนะครับทางบางปูโปรโมชั่นมวนอีหลีนะก็ได้ออกมาโพสต์นะครับก็คือผู้จัดนี่แหละผู้จัดของซันเล้าในรอบนี้ที่3วันออนทัวร์เนี่ยออกมาโพสต์บอกว่าทีมผู้จัดกับขอบคุณหัวหน้าคือกันที่ให้เฮาได้ดูแลในการออนทัวร์รอบต่อไปจะต้องปังกว่านี้แน่นอนป๊าดปังกว่านี้อีกหรอเรานึกภาพไม่ออกในตอนนี้กดใจรอไม่ไหวแล้วก็แลนสไลด์ดับเบิ้ลไงก็ต้องขยายจากกระสีอะไรก็ว่ากันไปนี่แหละจริงแหละต้องขยายแล้วนะแต่ว่าเห็นว่าอย่างนี้พี่ย่ารอบต่อไปของทางบางปูนะครับที่จะเอาซันเล้าไปออนทัวร์เนี่ยก็ประมาณมกราก็น่าจะหลายวันอยู่เหมือนกันอีกไม่กี่เดือนใช่ครับเดือนไม่นานหรอกไม่นานแต่ทีนี้มันก่อนหน้านี้
มันมีดราม่าเรื่องราคาบัตรค่ะราคาบัตรของเขาบอกว่าซันเล้าบันเทิงศิลป์เนี่ยเป็นหมอลำขนาดกลางทำไมราคาบัตรถึงเทียบเท่ากับหมอลำขนาดใหญ่เนี่ยอันนี้ก็พูดยากเมื่อวานที่ญาติก็ได้อ่านข่าวนี้ไปอยู่ใช่ไหมได้พูดได้นำเสนออยู่ส่วนเราก็อยากจะบอกก่อนว่าหมอลำซันเล้าบันเทิงศิลป์เนี่ยก็คือเป็นหมอลำใหญ่วงหนึ่งนั่นแหละที่เขาก็คือเขาเรียกอะไรบุคลากรก็เป็นหลักร้อยแล้วก็ด้วยเวทีเอ่ยอะไรเอ่ยด้วยรถขนเวทีไปมันก็ต้องเท่ากันเวทีก็ขนาดใหญ่ต้องบอกว่าซาร่าบันเทิงศิลป์ถึงจะเป็นหมอลำน้องใหม่ก็จริงแต่ว่าศักยภาพของเขาความเขาเรียกศักยภาพโชว์ทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็เท่าเทียมกับหมอลำที่วงใหญ่วงอื่นเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาแค่เพิ่งเริ่มตั้งเป็นฤดูกาลที่2ปีที่2เท่านั้นเองบางครั้งคืออันเนี้ยมันไม่สามารถเอาอะไรมาวัดได้ว่าทำไมจะต้องราคาบัตรเท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่ไปชมก่อนไปชมเขาก่อนไปชมฝีไม้ลายมือเขาก่อนไปชมศักยภาพของเขาบนเวทีก่อนไปชมสิ่งที่เขาแสดงออกมาก่อนว่ามันคุ้มค่ากับบัตรที่เราเสียไปหรือไม่อืมนี่แหละต้องไปชมก่อนเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่เราได้พูดไปตั้งแต่ตอนแรกว่าข้างต้นเลยว่าซาร่าบันเทิงศิลป์เนี่ยแลนสไลด์เพราะอะไรเขาถึงแลนสไลด์ได้เนี่ยคือศักยภาพของซาร่าบันเทิงศิลป์ที่แสดงให้เห็นให้ผู้ชมหรือผู้ที่ไปเข้าไปรับชมเนี่ยเห็นแล้วว่าประกาศศักดาเลยว่าเนี่ยเขาเนี่ยสามารถทำได้ทัดเทียมกับหมอลำวงอื่นเช่นกันลบคำสบประมาทไปได้เลยว่าเนี่ยเขาทำไมต้องมาแบบนี้แบบนี้นี่แหละเขาถึงทำได้นี่แหละแล้วด้วยเขาเรียกว่าปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำไมหมอลำไปออนทัวร์กทม.ปริมณฑลทำไมถึงค่าบัตรแพงกว่าต่างจังหวัดเนื่องด้วยระยะทางเพราะใช่ไหมเพราะหมอลำปกติเขาจะแสดงอยู่ต่างจังหวัดถ้าเข้ากรุงเทพระยะทางก็เพิ่มขึ้นหลายร้อยกิโลค่าน้ำมันรถเขากี่คันขนของสองค่าสถานที่สถานที่ซึ่งต่างจังหวัดกับกรุงเทพแบบมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยเรื่องค่าสถานที่ใช่ไหมการที่จะหาสถานที่กว้างๆมาจัดหมอลำได้เนี่ยลานกว้างๆมาเนี่ย คุณคิดดูว่าค่าเช่าสถานที่จัดเท่าไหร่ก็ต้องหลักแสน2แสนอยู่แล้ว เนี่ยแล้วหมอลำวงนึงเนี่ย2แสน3แสนเนี่ยมาบวกสถานที่อีกแสน2แสนคิดดูว่ามันกี่แสนไปแล้ว ถ้ามาเก็บบัตรหลักร้อยต้นๆมันก็ไม่คุ้ม กับทางผู้จัดไง ใช่ไหมเนี่ยก็ต้องเห็นใจตรงนี้ด้วยนะครับแต่แฟนคลับแฟนเพลงที่ได้ไปชมซานแล้วบันเทิงศิลป์ในการออนทัวร์กทม.และพัทยาแล้วก็แถวบางพีสมุทรปราการในครั้งนี้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบัตรเท่าไหร่ก็คุ้มบัตรเท่าไหร่ก็จ่ายรอบหน้ามาอีกก็จะดูอีกเนี่ยแฟนคลับแฟนเพลงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราอย่าไปดราม่าเรื่องเลยเรื่องบัตรแพงอะไรแพงเราไปดูเนี่ยไปเสพเอาความสุขไปดูเอาในสิ่งที่เขาตั้งใจจะสื่อสารตั้งใจจะทำโชว์ออกมาให้พวกเราดูเขาทำเต็มที่แล้วเขาทำได้ขนาดนี้ถือว่าเขาสุดยอดมากๆคุณไปชมเถอะใครยังไม่ได้ดูก่อนที่จะดราม่าไปดูก่อนมันคุ้มค่าบัตรค่าตั๋วค่าแบบว่าราคาที่เราจ่ายไปแน่นอนคุณกลับมาคุณจะติดใจรับรองเลยนะครับผมมาติดตามกันเนาะติดตามซันเล้าบันเทิงศิลป์ในฤดูกาลที่2กันนะครับว่าเขาจะสร้างปรากฏการณ์แลนด์สไลด์ได้อีกทั้งฤดูกาลไหมส่งกำลังใจให้เขาดีกว่าเพราะว่าตอนเนี้ยเห็นจากการออนทัวร์ครั้งนี้รู้เลยว่าฐานแฟนคลับเขาเพิ่มขึ้นมหาศาลใช่แล้วผู้จัดคนไหนที่ยังมองหาหมอลำไปลงหรือว่าเจ้าภาพจะมีงานบุญงานอะไรอยู่ที่บ้านเนี่ยที่ยังไม่รู้ว่าจะเอาหมอลำวงไหนไปลงให้คุณมีอีกหนึ่งช้อยเลยก็คือซานแล้วบันเทิงศิลป์รับรองว่าตอบโจทย์ทุกพื้นที่แน่นอนครับจริงค่ะเขาจะฟันธงเลยว่าซานแล้วบันเทิงศิลป์ตอบโจทย์แน่ๆคนเยอะแน่ๆแล้วก็ถูกใจทุกเพศทุกวัยถูกใจวัยรุ่นถูกใจทุกวัยเลยจริงๆใครยังไม่เคยไปดูไปชมก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสำหรับซันเล้าบันเทิงศิลป์ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะยาย่าการันตีคุณไม่ได้นั่งกับเสือกับสาดแน่นอนยืนเต้ยตลอดแน่นอนยาย่าเจอมาแล้วกับตัวค่ะอันนี้การันตีด้วยตัวเองค่ะครับสำหรับวันนี้เนาะเราสองคนก็ต้องอยากออกมาพูดถึงข่าวนี้เพราะว่าไม่พูดไม่ได้มันเป็นกระแสที่สุดของวันนี้ค่ะก็ต้องออกมาพูดถึงกันหน่อยแล้วก็ไม่ได้ว่าอวยเกินจริงเพราะว่าแฟนคลับแฟนเพลงเขาพูดกันมาเป็นเสียงเดียวกันว่าแบบนี้ฟังจากปากพูดจัดเองบางปูโปรโมชั่นก็พูดมาเป็นเสียงเดียวกันเหมือนกันว่าแบบนี้คุ้มสุดคุ้มแล้วก็เขาเรียกว่าก็คือแฮปปี้กันทั้งคู่ทั้งคู่สามฝ่ายเลยทั้งฝ่ายพูดจัดเองก็คือบางปูโปรโมชั่นก็แฮปปี้ทางซาร่าบันเทิงศิลป์เห็นแฟนคลับแฟนเพลงมาแบบ
ให้การตอบรับดีก็แฮปปี้อีกหนึ่งอย่างก็คือแฟนคลับที่ไปรับชมหน้าเวทีเพราะว่ามันม่วนมันสนุกมันอะไรมันก็เลยแบบมันแฮปปี้มันวินวินทั้งสามฝ่ายเลยถือว่างานนี้คุ้มสุดคุ้มจริงๆเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมนางยาย่านะครับลูกทุ่งมาลำโซเชียลครับผมแล้วก็บ่าวโจ้ดีไซน์นะครับก็จะขอลาไปก่อนเนาะถ้างั้นเนาะเดี๋ยวมีข่าวอะไรจะออกมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับซันเล่าบันเทิงศิลป์ให้ฟังนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ